ี้เป็นช่วงเวลาของคนกีฬาตัวจริงอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะแต่ว่าวันนี้อาตุ่มจะพาไปคุยกับใครนั้นตามอาตุ่มไปเลยไปกันเลย Spot Talkใส่เสื้อธงมาติดที่หน้าอกผืนเบลอเลยเห็นแล้วแบบโหอยากได้มันก็ไม่ได้นะครับแล้วคือยังไงกูทำให้ติดทีมชาติตั้งแต่นั้นมาเราก็ฝึกซ้อมแล้วได้ไปอยู่แบงค์กรุงเทพได้เห็นรุ่นพี่ๆเขาเล่นแล้วเขาก็ได้สอนเรานะครับผมถึงบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยครับนักบอลไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือรุ่นเล็กๆเนี่ยครับถ้าได้อยู่คนที่มีฝีมือนะครับเราก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาฝีมือด้วยเห็นว่าพี่ตาเกียงศักดิ์นกุลสมปรารถนาเป็นอีกหนึ่งในแรงขับแรงให้เราได้มาถึงจุดนี้เพราะพี่ตาจะสอนลูกมงนะครับพี่ตาจะคุยกันอยู่เรื่อยตอนที่พี่ตาช่วงพี่ตาเนี่ยเขาเป็นคนที่รักน้องนะครับเขาจะแนะนำน้องนั่นนู่นครับสอนอีกคนหนึ่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับสำคัญของพี่ชัยคงศรีที่ในที่สุดเป็นดาราเอเชียก็คือสิทธิพรผ่องศรีครับครับเป็นยังไงครับลองเล่าก็มีนะครับก็สมัยก่อนนี่เราก็เล่าวิถีนี่เป็นกับราชวัตรเนี่ยไปเขาเรียกใกล้กันใกล้กันผมจะไปตามจงรักนี่พิมพ์พระวาทินพิมพ์พระวาทินไปเตะเขาเล่นเยาวชนผมก็ไปดูเขานะครับก็มีราชวิถีซ้อมแล้วพอเขาเลิกแล้วก็จะไปเตะนะครับก็มีนักฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลราชวิถีเขาเราไปเตะปั๊บเขาบอกเฮ้ยไอ้หนูมึงเข้าทำไมไม่มึงออกไปไอ้ห่ามเข้ามาเกะกะเขากำลังซีเรียสจะซ้อมเขาจะซ้อมเราก็เดินหน้าตะหน้าก้มหน้าไปว่าเออกูไม่เก่งมั่งแล้วไปแต่นั้นมาเราอีก6ปีตอนนั้นอายุ13นะครับ13-14เพราะอีก 5-6 ปีไม่น่าเชื่อว่าเราไปทันทีมชาติเล่นไปปักจุงฮีครับด้วยกันเห็นไหมที่มาเล่าคนฟังไม่ใช่อะไรเพื่อจะบอกให้ว่าบางครั้งถูกเพื่อนด่าถูกโค้ชด่าอะไรอย่าท้อครับอย่าท้อเอาไปแรงวิถีชีวิตของพี่ชัยคงศรีก็จากสามเสนไปแบงก์กรุงเทพจากแบงก์กรุงเทพสู่การเป็นนักฟุตบอลทีมชาติก็เป็นทีมชาติไทยอยู่หลายสมัยแต่ที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตของพี่ชัยคงศรีและก็เป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยก็คือในที่สุดพี่ชัยคงศรีครับได้รับการคัดเลือกให้เป็น Star of Asia เป็นดาราเอเชียตอนไหนนะครับกับเฉลิมวุฒิปี28ครับครับได้ไปเล่นที่กาตาร์กับยูโกสโลวาเกียชุดบอลโลกอุ่นเครื่องก็รับคัดเลือกได้รับเกียรติคัดเลือกจากทุกบอลในเอเชียที่มีฝีมือเพราะช่วงนั้นแบงก์กรุงเทพก็ไปเล่นที่อินโดนีเซียด้วยได้แชมป์คัพวินเนอร์ครับก็เล่นฟุตบอลได้ฉายาว่าหัวเรดาร์มองไปทางไหนได้ตามเรดาร์สั่งได้แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณพิชัยคงศรีมีฉายาที่น่ารักมากอิสระชน Spot Talk Spot News โครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยและนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว Thailand Master 2016ไปชมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์มาสเตอร์คัพ2016ในโครงการมหัศจรรย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวครับคู่นี้เป็นการแข่งขันนัดชิงที่3รุ่นอายุ64ปีขึ้นไประหว่างฮ่องกงเสื้อสีเทาเจอกับญี่ปุ่นครับชุดสีเขียวครึ่งแรกเสมอกัน0-0ครึ่งเวลาหลังฮ่องกงบุกขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ไปโดนผู้รักษาประตูญี่ปุ่นปัดเอาไว้ได้ยิงไกลอีกครั้งหนึ่งก็ปัดชนคานซ้ำอีกทีก็ยังโดนสกัดเอาไว้ได้ดูครับ64ปีนะเนี่ยแข็งแรงจริงๆหมดเวลาการแข่งขันเสมอกันที่0-0ต้องตัดสินกันที่การยิงลูกโทษที่จุดโทษครับญี่ปุ่นยิงสังหารเข้าไปก่อนฮ่องกงก็ไม่พลาดด้วยเช่นกันครับนี่เป็นรุ่น64ปีขึ้นไปฮ่องกงยิงพลาดแล้วครับดูครับเป็นญี่ปุ่นครับยิงพลาดแล้วพลาดอีกฮ่องกงยังยิงเข้าได้ครับดูครับคู่นี้ตัดสินกันจนวินาทีสุดท้ายครับซึ่งก็ลูกสุดท้ายนี่ญี่ปุ่นยิงเตื้อไว้ได้ฮ่องกงยิงลูกนี้แล้วก็เข้าไปครับฮ่องกงก็เลยเป็นฝ่ายเอาชนะญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์4-3ครองอันดับ3ครับ Perskindor Insight กีฬาไทยสนับสนุนโดย Perskindor Insight กีฬาไทยสัปดาห์นี้ครับเราพากันไปเยี่ยมเยือนกันที่แพสสเตเดียมของท่าเรือไทย FC ครับทาง Perskindor โดยคุณมีศักดิ์พิธันโชติ
บริษัทซิลิฟาร์มาก็ได้นำผลิตภัณฑ์เบอร์สกินดอร์ไปมอบให้กับท่าเรือไทย FC เพื่อเป็นกำลังใจในการลุยศึกไทยลีกปีนี้ครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเราผลิตภัณฑ์เพอร์สกินดอร์นะครับแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมการท่าเรือ FC นะครับโดยหวังว่าเราจะอยู่เบื้องหลังการประสบความสำเร็จของการท่าเรือ FC ในฤดูกาลนี้นะครับโดยทางเพอร์สกินดอร์เองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ทั้งสูตรร้อนสูตรเย็นนะครับที่จะให้กับนักกีฬาทุกท่านนักฟุตบอลทุกท่านได้ใช้และเราก็จะอยู่เคียงคู่กับกีฬาฟุตบอลต่อไปครับผมก็มาร่วมให้กำลังใจท่าเรือไทย FC ภายใต้การนำของประธานสโมสรคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับแล้วก็การทำทีมของมัสเดดเจเดดมีลาบว่าปีนี้ทีมอย่างท่าเรือไทย FC จะก้าวไปถึงจุดฝังฝันอีกหรือไม่สำหรับฤดูกาลนี้ครับตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสถานน่ารักน่ารักจากอมมดเฟมัสก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะและต้องขอคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะกับร้านแนบเนื้อ Meat and Co ค่ะที่นี่เนี่ยก็จะมีเมนูเนื้อวัวสุดแสนอร่อยให้คุณได้ริมรสกันเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะพร้อมบริการคุณผู้ชมเลยเมื่อกี้แอบดูเมนูมีให้ทานเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมากันได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา 4:00 จนถึง 5:00 ค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของเราสองคนกันแล้วล่ะค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการมันเดย์ไนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ